นี่ยหัวนี่ย่าวอีกมันหมากสบายดีทุกคนสบายดีมันนี่ฟ้ามาเที่ยวขัวขัวขำน้ำหมาอยู่สมเบาแข่งหัวฟันนี่นี่มีขัวขำน้ำหมาขัวขำน้ำหมาหากมาครั้งแรกครั้งแต่นี้แต่เขาเฮ็ดมาประมาณ2ปีแล้วหากเลยมาครั้งเดียวนี่มันนี่ฟ้ามาเที่ยวขัวนี่มันน้ำหมาตัวนี้เนาะนี่อันนี้น้ำหมาสูงไรสูงประมาณ20เมตรสูงตัวนี้มันน้ำหมาตัวเธอเงินหวานชุบเบาอันนี้มันขัวขามน้ำหมาสีฟ้าเที่ยวฟ้าส้มเบิ่งหากอะไรมาครั้งแรกครั้งเดียวนี่คือกันสูงอีกสูงนะเท่าเนี้ยมันสูงประมาณ20เมตรหรือ30เมตรเดี๋ยวสิลงเบิ่งทางลุ่มเป็นจังได๋นี่เขามาแล้วลืมกดไลค์กดติดตามให้นะพี่น้องมีคลิปการเฮ็ดทำมาหากินการไปป่าตลอดตัวนี้เป็นน้ำหมาเนาะน้ำหมาน้ำหมาไหลมาจากเวียดนามตื่นช่วงนี้ฟ้าฝนช่วงเดือนในเดือนเก่าเดือนสิบฟ้าฝนนี่น้ำลายงามงามกว่านี้เที่ยวชิพากเรื่องกลางคืนมาหนมูในมูเบาทันฮะโอ้ฝือกันอัดวิดีโอป่ะขัวขัวดีเงาประมาณ100เมตร100ปลายเมตรขัวตั้งนี้เนาะเงาประมาณห้อยปลายเม็ดชุดนั่นเป็นน้ำหมาอันนั้นเป็นเขามาลีนเขามานั่งลีนด้วยกันอันนี้ก็น้ำหมาเนาะเพิ่นแว่งเป็นสองวันนี้มันแว่งเป็นสองแค่หัวตัวนี้เงาประมาณห้อยเม็ดเขามาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ได้พี่น้องจะเป็นกำลังใจให้กับบ้าล่าบนนอกเดี๋ยวบ้าสิงสูงนั่นเขามาลีนหากอะไรมากครั้งแรกครั้งนี้เป็นครั้งแรกคือกันสูงโอ้ยหยุดประมาณ30หรือ20เมตรหูบรุษสำนั้นเด็กความกว้างประมาณ100ปลายเมตรขัวขามไปบ้านฝั่งนู้นเนาะไปฟังขามฟังน้ำหมาเดี๋ยวจะไปอยู่ส่วนขัวทายเด้อไปเบิ่งทั้งส่วนเด้อขัวนี่ยาวอีกเขามาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เลยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะเดี๋ยวจะฟาไปเบิ่งทางสนนั้นจะเป็นยังไงอันนี้เป็นส่วนขัวเนาะอันนี้เป็นส่วนขัวเป็นตัวนี้เป็นป่ายเป็นขัวใหญ่เลยฝนเห็ดขัวตัวนี้ครับไหลประมาณ40ต้น40ตันรถบรรทุกเนาะรถบรรทุก40ตันครับหลาย40ตันขัวน้ำหมาขัวน้ำหมา
บึ้งตัวนี้มันส่วนครัวฝาบ้านจะสั้นนะพี่น้องอยู่กังเขิงเบิ้งนี่ยานแต่อยู่แบบนี้เบิ้งนี่ก็ธรรมดาเพื่อผู้สูงเฮงเป็นไงเบิ้งรถมาเพิ่งขี่รถมาอีกส่วนหนึ่งครัวตัวนี้มื้อนี้ฝ่าเบิ่งครัวข้ามน้ำมาก่อนพี่น้องเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เด้อมื้อนี้ไปกันพบกันใหม่คลิปหน้ากับสำหรับบ้านลาบ้านนอกเนาะ